สวัสดีครับแนวโน้มตลาดหุ้นวันอังคาร28กุมภาพันธ์นะครับวันนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกทรงตัวนะครับรอผลการถแถลงของโดนัท,ทรัม์นะฮะอย่างไรก็ตาม ช่วงนี้ตลาดหุ้นเอเชียอยู่ในเขตโอเวอร์โซนะครับหลังจากที่มีการขายมาก่อนหน้านั้นนะฮะส่วนตลาดหุ้นดาวโจนยังเดินหน้าต่อนิดหน่อยนะครับยังขึ้นทำเอาทำไฮที่2,837่ยังมองลงนะครับยังมองว่าขึ้นไปไม่เกินแนวต้านที่21,000แล้วก็ปรับตัวลงแต่ว่าถ้าดาวโจนตกผมคิดว่าตลาดหุ้นทั่วโลกคงไม่ตกใจอะไรนะครับเพราะว่าเป็นทุกคนก็พอจะรู้นะว่าเป็นการลงจากภาวะโอเวอร์บอท ก็เป็นการแทบโปรฟิตธรรมดานะครับส่วนตลาดเอเชียเช้านี้ส่วนใหญ่เปิดปรับขึ้นฮะหลังจากที่ลงไปเมื่อวานนี้นะฮะส่วนใหญ่เปิดบวกนะครับส่วนเซ็ตอินเด็กของเราเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวลดลงไป6.56ครับอยู่ที่1,558 นะครับก็ไม่ค่อยดีฮะเพราะว่าลงมาต่ำกว่าแนวแนวรับที่1560นะครับมาห่งดห้าห558นะครับวันนี้ก็ต้องรอลุ้นว่าโลงเมื่อวานรับได้หรือเปล่าโลงเมื่อวานก็คือ1555นะครับ1นตอง5ถ้ารับได้ล็อกวันนี้เด็ดกลับขึ้นไปอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ายังลงต่อวันนี้ก็อาจจะลงมาถึง1550กับ1545นะครับช่วงนี้เนื่องจากว่าตลาดหุ้นของเอเชียของ เซตเนี่ยลงมาเยอะเหมือนกันนะครับคือสรุปแล้วเดือนกุมภาทั้งเดือนเนี่ยตลาดกับกับปรับตัวลดลงให้ผลตอบแทนติดลบนะฮะติดลบไปในเดือนกุมภาเนี่ยติดลบไปประมาณเกือบ2%น หลังจากที่เดือนมีนาะเดือนมก,กราคมนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเดือนมีนามเมษาเนี่ยมองว่าดาวไซด์จำกัดนะครับมองว่าดาวไซด์ของเซตอินเด็กซ์น่าจะประมาณ1545ส่นะครับส่วนอัพไซด์ก็แถวประมาณ1585ดีๆหน่อยก็คือ1595อันนี้มองไปสองเดือนนะฮะมองไปถึงเดือนมีนามเมษานะครับแล้วก็จุดที่ต้องอันตรายก็คือเซตต่ำกว่า1545อันนี้อันตรายครับ นะฮะส่วนต่างชาติยังคงขายสุดที่เมื่อวานนี้ครับขายสุดที่ไป700ร้ล้านนะครับกองทุนก็กลับมาซื้อสุดที่240ล้านส่วนเงินบาทช่วงนี้เงินบาทแข็งค่าแต่ดูเหมือนไม่ค่อยมีผลผลบวกอะไรนะฮะเงินบาทแข็งค่าต่างชาติก็ขายนะครับแล้วก็ส่วนปัจจัยอื่นๆน้ำมันทรงตัวครับบวกไปเล็กน้อยห4สีจุด 5 0 1สหสำหรับ WTI นะครับบวกไป10เซนนะฮะส่วนาราคาทองคำเริ่มปรับลงนะครับหลังจากที่ขึ้นมาทำ New High ในรอบ4 mm hmm. เดือนทองคำลงไป3เหรียญครับอยู่ที่1253นาะครับแนวรับยังอยู่1240นะครับแนวต้านอยู่ที่1280สำหรับทองคำนะฮะช่วงนี้ทองคำก็ทยอย Take Profit ครับหลังจากที่ขึ้นมาตลอดทำ New High ในรอบ4 mm hmm. เดือนนะฮะ ช่วงนี้ตลาดหุ้นไทยดูเหมือนอ่อนแอไปเยอะเหมือนกันนะครับหุ้นที่ตกหนักๆน,นี่ก็จะเป็นหุ้นที่บางตัวปัจจัยพื้นฐานดีก็ตกแรงนะครับอย่างพวกกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับพอโครงการภาครัฐเหมือนกับยังไม่ค่อยเร่งอนุมัติอะไรเท่าไหร่นะครับก็กลัวกันนะฮะก็มีการขายที่ลงมาหนัก,นกๆก็เช่นชอกันช่างนะครับ CK s t สเ ยูนิคนะฮะพวกนี้ฟันเดฟันมันเท่ดีหมดนะครับแต่ว่าลงมาแรงนะครับแล้วก็ในกลุ่มสื่อสารเองก็สามารถลงมาเยอะนะฮะสามารถทูทูนี้ก็ไม่ขึ้นเลยนะครับแล้วก็ในกลุ่มในกลุ่มสายการบินก็จะมีหุ้นที่ตกมานกหนักก็เช่นพวกไทยอินเตอร์นะฮะไทยอินเตอร์ก็ปรับตัวลงมาตอนนี้ทำนิวโลในรอบเกือบ เกือบห้าเดือนสำหรับไทยอินเตอร์นะครับก็เรียกว่าลงมาเกือบจะเทสโลก่าอยู่แล้วนะฮะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือ AAB ที่ลงมาแรงอีกตัวนึงลงมาแรงเช่นเดียวกันคือบางกอกเอลเวสนะฮะก็เรียกว่ากลุ่มสายการบินลงมาหมด บางกอกแอร์เวย์นี่ทำนิวโรในรอบ2ปีเลยนะครับก็งงๆเหมือนกันนะฮะปีที่แล้วก็เห็นไล่ไล่ซื้อกันขึ้นมาพอปีนี้ก็ขายกันทิ้งหมดนะครับแล้วก็ส่วนหุ้นที่อัพเปอร์ฟอร์มขึ้นมาในกลุ่มสายการบินก็เป็นตัวเดียวฮัทนกแอร์นะครับนกแอร์นี่เคยผมจำได้เคยเชียร์ปีที่แล้วเชียร์แล้วไม่ขึ้นฮะเชียร์แล้วไปขึ้นไปขึ้นไทยอินเตอร์กับขึ้นบางกอกแอร์เวย์ปีนี้ไม่ได้เชียร์แก แอบแอบวิ่งเลยนะฮะนกแอร์ก็ตอนนี้ทำนิวไฮในรอบ4เดือนนะครับดูแล้วก็เหมือนเหมือนกับไม่ใช่เปลี่ยนม้ากลางศึกแล้วครับกลายเป็นกลายเป็นฆ่าม้าศึกเลยนะครับเสร็จเสร็จศึกฆ่าขุนพลนะฮะอันนี้ก็เหมือนกับตลาดดูดูอดแอไปเยอะเหมือนกันนะฮะหุ้นหุ้นที่ดูสัญญาณเทคนิค ไม่ดีก็จะเป็นพวกกลุ่มโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะครับไล่มาตั้งแต่ BDMS BH CHG VIH นะครับโรงพยาบาลเกือบทุกตัวตกหมดนะฮะสัญญาณเทคนิคก็ไม่เคยดีก็เรียกว่าตอนนี้ถ้าถ้ามองมองแบบปัจจัยพื้นฐานเป็นหลักก็เรียกว่าซื้อได้เต็มเลยนะฮะเพียงแต่ว่าจะกล้าซื้อหรือเปล่าเพราะว่าบางตัวเวลาลงก็ลงหนักมากนะฮะลงหนักมากแล้วก็ พุ่นตัวไหนที่ขึ้นทำดิวไฮก็ไปได้ไม่ค่อยไม,ไม่ไม่ค่อยไกลนะครับแล้วก็บอิลงลดก็ลงติดต่อกันเพราะฉะนั้นช่วงนี้วันนี้คงทรงตัวนะฮะก็บองเซตน่าจะทรงตัวแถวแนวรับอัน555ส่วนขึ้นไปนี่วันนี้แค่ปิดบวกได้ก็เก่งละนะครับขึ้นไปก็มีแนวต้าน1564 1568นะครับแล้วก็สำหรับ สำหรับหุ้นหุ้นเด่นรายวันวันนี้ก็ดูหุ้นที่ตกมาแรงนะครับอย่างพวกชอการช่างนะครับแล้วก็นอกนั้นเทคชนเนเลเป็นบวกเช่นดีแท็กอมตะนะครับเจไดมอนยูดี M U D, แล้วก็นกแอร์นะครับอันยังได้กล่าวไปแล้วส่วนเซฟฟิเมื่อวานนี้ลบไป5จุดครับอยู่ที่976เอ่อดูแนวรับ975เป็นหลักครับท้าถ้าไม่หลุดก็เด้งกลับนะบถ้าหลุดก็จะเป็นสัญญาณลบนะครับถ้าหลุดปุ๊บใครที่โอเปอรลองไว้ให้ปิดก่อนนะฮะปิด ปิดปิดเป็นนิวยทรอลโพซิชันก่อนเพราะาถ้าหลุดนี่น่าจะลงต่อประมาณสักเกือบ10จุดลงมาแถวสร้างฐานแถวประมาณ965นะครับเพราะนั้นตัวเซฟตก็ดูแนวรับที่975เป็นเกณฑ์นะฮะถ้าหลุดต้องปิดนะฮะวันนี้ช่วงนี้ตลาดหุ้นดูเอาแค่เอาแค่ยืนได้ก็เรียกว่าเก่งแล้วนะครับวันพรุ่งนี้ก็จะมีการจัดสัมมนานะครับที่ห้องค้าหลักทรัพย์ก็หัวข้อหัวข้อ,อกลยุทธ์หุ้นเดือนมีนาคมนะครับตอนแรกก็จะคิด เรื่องกรอบกรอบกรอบหุ้นคิดเรื่องหุ้นคิดไม่ออกฮนะต้องต้องเอาไปกลยุทธ์เพราะว่าดูเหมือนตลาดเนี่ยแนวโน้มไม่ค่อยชัดเจนจริงจริงมันควรจะขึ้นนะฮะแต่มันไม่ขึ้นฮนะมันก็ดูแปลกๆนะครับทั้งตี่หนุทั่วโลกก็ปรับตัวขึ้นมาตลอดนะฮะุ้นทั่วโลกดีแล้วก็เวฟเอฟเฟกต์ของนักลงทุนก็ดีแต่ต่างชาติไม่กลับมาซื้ออันนี้ก็ดูแปลกเหมือนกันนะครับสวัสดีครับ